สวัสดีค่ะนะคะหลังจากที่ป้าฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะคะเอ๊ะทำไมมันดูเหมือนกูกับหัวเออชื่อมันเมื่อวานนี้นะคะได้ไปฉีดวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ที่รัฐบาลสวีเดนซื้อมาไล่แจกประชาชนนะคะก็คือก็จะเขาจะแจกทั้งทุกจังหวัดนะคะทุกจังหวัดแล้วก็ตามหัวเมืองต่างๆป้านี่จริงๆแล้วมันเป็นเมืองเล็กๆนะ แต่ก็มีคนไปฉีดเยอะนะคะก็บอกแล้วไงว่าเขามั่นใจในรัฐบาลก็คือฉีดไฟเซอร์นะคะไฟเซอร์แล้วก็มารีวิวนะคะว่าไม่เป็นอะไรเลยนอกจากปวดแขนแต่ก็ปวดแขนแบบนอนได้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชปวดแขนแบบนอนไม่ได้นะคะก็นอนหลับสบายนะคะแล้วป้ารู้สึกเหมือนเราสดชื่นด้วยนะเมื่อก่อนป้านนีออ่มันเกี่ยวกับเราไหมเนี่ย อาจจะไม่เกี่ยวกันได้เนาะโอเคค่ะป้าดีอยู่นะคะและเท่าที่ป้ารู้เขาบอกว่าที่ไทยสั่งไฟเซอร์เข้าไป700โดสสั่งทำไมแค่นั้นนะนะสั่งมันเยี่ยวแมวเยี่ยวหนูสั่งแค่ให้คนในวังประชาชนมึงให้ใช้ซีโนแวคของไอ้เจ้าสวดซีพเป็นหุ้นใหญ่กูยังสงสัยแล้วมึงเอาโรงงานที่ไหนผลิตวะะมันถึงได้มีคนตายอยู่บ่อยๆเนี่ยบางคนเขาบอกว่า มึงระวังนะเพื่อจะตายในตัววีเดนอ่าเขาขาบอกนะคะบริษัทไฟ,ฟเซอร์เนี่ยเขาไม่กล้าหรอกคะ่ะนะคะเพราะว่ามึงนอกเขาฟ้องร้องค่าชีวิตกันนะหลายพันล้านคะ่ะนะคะไม่เหมือนไทยคะ่ะตายฟรีคะ่ะแล้วก็ยี่ห้อซีโนแวคของไทยเนี่ยไม่ใช่ถูกนะเท่าที่รู้มาราคาเท่าไฟเซอร์แต่มีการล็อกสเปค มีการเขาเรียกอะไรวะการค้าผูกขาดอ่ะรู้จักการค้าผูกขาดไหมคือไม่ให้ยี่หอ้ออื่นเข้านะก็เอาง่ายๆกันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อายฟิลิปปินไหมฟิลิปปินมีไฟเซอร์แล้วอะอืมไอไหม <c oughs> ดูถูกฟิลิปปินกันจา้าง <c oughs> ฟิลิปปินเป็นเมืองขึ้นอเมอริกาอะ <c oughs> แต่ ฟิลิปปินมีซีโนแวคละเอ้ยพูดผิดเขามีซีโนแวคแต่ไม่มีคนฉีดและเขาก็มีไฟเซอร์นะไฟเซอร์ก็แย่งกันฉีดป้าอย่งแข็งแรงดีอยู่เลยค่ะนะคะจะมีป้าฉีดก่อนนะคะที่สวีเดนเขาไร่ตามอายุนะคะไม่มีพวกดารลอกดาราเป็นอภิสิทธิชนนะคะก็ถ้าอยากจะเป็นอภิสิทธิชนได้ฉีดก่อนมึงก็ต้องอายุ90้บอะค่ะ 9 0 8 0 7 0 60, 60 60แล้วก็มา50กว่าก็ก็ดูเอาใครดูไล่อายุเอานะเพราะว่าเขาจะขึ้นเลยเที่สวีเดนเขาเอาเกณฑ์การฉีดวัคซีนเนี่ยใช้ปีเกิดในบัตรประชาชนค่ะนะคะใช้ปีเกิดในบัตรประชาชนถ้าใครมีปีเกิดคือมันไปเข้าในคอมไม่ได้อยู่แล้วมันคีย์ไม่ได้ แต่สมมติว่าอ่ะคนอายุ70ตกหล่นอยู่เขาก็ได้แต่ป้าไม่เชื่อว่าตกหล่นเขาจัดการให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ป้าก็อยากจะรีวิวเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยป้าเขาขออนุญาตเขาเรียบร้อยว่าฉันถ่ายรูปได้มอ่ะฉันถ่ายคลิปได้ั้ยฉันเป็นยูทูบเบอร์ฉันอยากจะ,ะพูดว่าสวีเดนเนี่ยให้สิ่งดีๆกับฉัน ไฟเซอร์เขาบอกจะเต็มเลยไมย่ว่ากันไทยเขาก็ได้ไทยคือตั้งคิดไปคิดมาไม่เอาแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะจังหวะแม่งกลัวเข็มค่ะโอ้ยันเพนเห็นอย่างนี้นะเก่งกานหน้าจอคอม,มเห็นเลือดเป็นลม <c oughs> ก็คือกลัวเป็นคนกลัวเข็มตั้งแต่ไหนอะแต่หูจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะมือเบามากตกลงเธอแตะฉันหรือย,อยังเนี่ย อจะพูดเลยนะอย่าหาว่ากูว่าอะไรนะพยาบาลไทยมือหนักชิบหายเลยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ว่าอะไรแต่พูดถึงความมือเบาอะ่ะคนที่เขาแบบว่าซาดิสเขาอาจจะชอบแบบพยาบาลไทยแต่พยาบาลที่ป้าอยู่ที่อ่าดูไบก็มือเบาเพราะว่าเราต้องเจาะเลือดใช่ไหมทุกคนต้องเจาะเลือดทำโน่นทำนี้ แล้วเมื่อวานเจอพยาบาลนี่ไม่รู้สึกตอนแทงเข็มเลยนะไม่มองค่ะเก่งมากค่ะวันเพนกูไม่มองค่ะมารู้สึกอีกทีหนึ่งไม่รู้สึกอะไรเลยนะมารู้สึกอีกทีหนึ่งคือไม่เจ็บอ่ะเอาง่ายๆมันไม่เจ็บอ่ะมันมาปวดตอนเดินยามันมาปวดตอนเดินยาเนี่ยปวดมาถึงถึงนี่เลยอ่ะตรงนี้ใช่ไหมเล่นเล่นแผลเก่าเราตรงที่เราฉีดวัคซีนไว้ที่เราปลูกฝีไว้ไม่กล้าจับ ยังเจ็บอยู่ยังระบมอยู่นะคะก็ยังระบมอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มันเป็นเรื่องราวของปกติอะที่เด็กๆมันไปฉีดวัคซีนมันก็ไปจับมันก็ร้องเอ้ยอย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วป้าเดินหน่อยมันก็กระเทือนก็เจ็บก็ช่วงนี้ก็เป็นคนขี้เกียจปะไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยผัวก็ไม่ว่าเมื่อกี้ก็เอาตรงไอติมมาให้กินไอศกรไอศครีมมาให้กินเพราะว่าเห็นแล้วไม่ไม่ค่อยกิน เอ๊กูเป็นไรวะมันไม่บอกว่าจะจะกินจัดเต็มเสือกไม่หิวอะไรตอนที่บอกว่าจะลดความ,มอ้วนเหมือนแก้งกูนะกูกินแม่งด่าเลยก็คุยให้ฟังนะคะแล้วป้าจะบอกกับพวกคุณนะคะยี่ห้อซีโนแวคที่เขาลงทุนซื้อจากจีนน่ะจีนมันไม่ได้ขีดให้คนของมันทีแล้วใครเป็นเจ้าของหุ้นต้องเยอะเจ้าสัว c ซีพอ่ะ ก็บอกแล้วงางพวกอภิษีชนมันสามารถอะล็อกล็อกสเปคชีวิตคนอยู่ในมือมันได้เลยในยุโรปเขาไม่เอาชีวิตคนเป็นบิสเนส s นนะคะแต่เมืองไทยเนี่ยเอาชีวิตคนเป็นบิสเนส s s ไปที่หากินก็บอกแล้วว่าทำงานทั้งชีวิตสุดท้ายเงินทั้งชีวิตที่ทำมาซื้อไลซื้อนาซื้อหน,อ,หนอนซื้อนี่ก็เอาไปให้หมอโมอ นี่ถ้าไม่มี30บาทรักษาทุกโรคของชื่อหมออะไรนะที่มายื่นโครงการให้กับทักษิณและทักษิณทําให้อ่ะคือมันอยู่ที่พิมีอยำนานไงงั้นประชาชนก็ยังเสียเงินไม่เลิกนะแล้วเยีะมันมีชิโนแหวกที่เขาเรียกว่าออยไทยรีบรีบรับรองรีบรับรองอาหารและยาวัคซีนไก่ของซีพีมึงก็รับรอง กูเชื่อได้นะซีพีก็ทำวัคซีนไก่กูไม่รู้เอาโรงงานเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็รู้ว่าคือเจ็บตัวฟรีอ่ะเจ็บตัวฟรีแถมยังมาเสี่ยงว่ามึงกูจะรอดไหมเนี่ยก็ไม่มีคนตายหลายคนแล้วถ้าเมืองนอกนะถ้าตายแบบนั้นนะมึงเอ้ยฟ้องกันมันฟ้องแน่นอนไอ้ที่มีมีเป็นอะไรต่ออะไรมันฟ้องแน่นอนโอ้ยอ,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 อีฝรั่งนี่ขี้ฟ้องพวกฝรั่งนี่ขี้ฟ้อง เพราะเขาถือว่าฉันจ่ายภาษีให้พวกเธอแล้วพวกเธอมีหน้าที่ไปซื้อของที่ดีที่สุดมาให้พวกฉันเขาก็ซื้อไฟเซอร์มาเลยเออเดี๋ยวไปเอามาให้ดูหน่อยดีไหมแปบ๊บหนึ่งเนาะเอาเอาพาสปอร์ตไฟเซอร์มามาโชว์เพราะเมื่อวานนี้ป้าแบบเข้าใจว่าว่าคือเขาให้ทำคลิปแต่เราเกรงใจคนที่เขานั่งแบบงอยอยู่อ่ะยังเจ็บๆกันอยู่ะป้าก็เลยไม่ทำนะ แล้วเราก็มีาพาสปอร์ตของเราเองเป็นของไฟเซอร์เอามาอวดกันนิดหนึ่งจะบอกสัก่อนนะคะยี่ห้อซีโนแวตที่ผู้คุณใช้อะอะไรนะ H O อะไรไม่รูองค์การของโลกอะ่ะเขาไม่รับเขาไม่รับรองเขารับแค่กี่ยี่ห้อไม่รู้แต่ไม่มีไฟไม่มีซีโนแวค แล้วรัฐบาลไทยเอาเงินที่ซื้อซีเนแวคที่ราคาแพงกว่าไฟเซอร์ไปซื้อทำไมนะนี่เห็นไหมผู้ไม่ใช่ผู้นำเลวเอ้ไม่เขาเรียกว่าผู้นำมันเลวมันเอื้อในทุนมึงรู้หรือ,อยังว่าทุนสามานมันคืออะไรวันนี้ที่มึงด่ามาในอดีตโอ้ยไอ้ทักซินนี่ทุนสามานเขาค้าขายอะไรนะเขาค้าขายสัญญาณค้าขายคอมพิวเตอร์ วันนี้มันค้าขายชีวิตคนไทยไม่ได่ากันเข้าไปล่ะหรือกลัวตอนสมัยนาลกยิ่งรักนายกตักษินโอ้ยด่ากันหีแหกหมอยกระเจิงเดี๋ยวมานะแป๊บหนึงจะมาอวดนะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนี่คือเออมันจะกลับหลังนิดนึงนะคะนี่คือไฟเซอร์นะคะแล้วเขาก็จะเขียน วันเวลาที่เราได้รับนะคะเขียนวันเวลามันไม่มีอะไรที่เป็นความลับนะคะอันนี้เป็นเวลาที่ Exactly ว่าวันเวลาเท่าไหร่นะคะเนี่ยไฟเ z e r กับ่ไฟเซอ,เ,ซอเข้าไปในไทยกูนี่เหมือนกับเขาเรียกว่าหลงตัวเองแพลบนะคะพวกเจ้าฉีดไฟเซอรในวัง700โดสแต่พวกกูอยู่ในประเทศที่ รัฐบาลเห็นชีวิตประชาชนเป็นใหญ่ใช้เงินประชาชนอย่างคุ้มค่าสั่งไฟเซอร์ Pfizer, มาให้ประชาชนนะฮะเออมีรหัสด้วยเว้ยมีรหัสประจำตัวของป้าด้วยเพราะว่าพวกอันเนี้ยเขาจะให้พกไปตามในที่ I stop my record อดเนาะโอเคอืมคีเกตพูดเถียงกับเขาแมวนะ <What? S 1> เปลี่ยนห้องนะคะวันนี้เข้าใจกันแล้วยังว่าถ้าพูดดำโง่อ่ะมันจะพากันตายหากันหมดแค่วัคซีนเนี่ยไปซื้อวัคซีนแพงแต่คุณภาพคือเหมือนเหมือนไปซื้อของแบบ มันไม่ได้โดนเขาหลอกหรอกแต่ว่าเจ้าสัวนะและสยามไบโอเทคอะไรเนี่ยที่เจ้ามีส่วนด้วยเนี่ยก็คุณคิดเอากันแล้วกันนะคะว่าคนพูดถึงเรื่องซีโนแวเป็นเป็น,ปนวัคซีนที่ไม่ดีใครพูดคนแรกอะ่ะธนาธรใช่ไหมทำไมต้องโดนหนึ่งหนึ่งสองอะเจ้าไทยใช่ไหมสรุปแล้วเนี่ยที่สั่งวัคซีนห่วยแตกมาแต่ตัวเองอะ่ะฉีดไฟเซอร์ทั้งวัง สั่งเขาไปเจ็ดร้อยโดสเนี่ยเข้าใจคำว่าผู้นำงโง่แล้วจะพากันตายหมดไหมอ่ะภูมิใจว่ะที่รัฐบาลเนี่ยมันเห็นเห็นชีวิตประชาชนเป็นใหญ่สั่งมาให้ครบทุกคนด้วย เขานับจํานวนคนแต่แล้วก็เออแหม่เล่าเรื่องหน่อยก็ได้เนะเมื่อวานนี้ไปเนี่ยอ,อบอกได้เลยว่าเขามืออาชีพกันมากเลยทําเป็นระบบใส่เสื้อกูนึกว่ากูหลุดไปอยู่ดาวดาวอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับเนหนังสตาร์วอร์ะทำแบบนั้นเลยอะทุกคนใส่เสื้อแต่ไม่ใช่ชุด PPE อะไรนะเป็นชุดที่มี f a c ช s h แล้วก็ทุกคนก็ แจกหน้ากากกันนะคะแต่ป้าก็มีของป้าส่วนตัวไปแล้วทำงานกันเร็วมากเพราะว่าเขาทำเรียงไว้เลยเขาทำเรียงไว้เลยนี่ค่ะนี่คือเอกสารที่เราฉีดไฟเซอร์จะพาเราไปได้ทุกประเทศที่เราอยากไปก็วันนี้พวกคุณที่เที่ยงเถียงเอาแป๊บนึงหัน ไอ้พวกที่เข้าข้างรัฐบาลวันนี้มึงรู้หรือ,อยังว่ารัฐบาลมันไม่ได้เห็นหัวพวกมึงหรอกมันไม่ได้เห็นหัวพวกมึงเลยมันมีอำนาจมันสามารกู้เงินก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่มันไม่เคยเอาของคุณภาพดีๆมาให้ไม่ใช่ว่าไอซีโนแวคเนี่ยมันจะถูกนะเงินที่รัฐบาลซื้อมาจากซีพีซีพีนี่ก็เหลือเกินเลย คือกูแดกทุกดอกนะกูก็จะโดเวลามันตายมันจะค่าไปได้สักกี่บาทนะจะสัวทานินืมึงจะค่าไปได้สักกี่บาทใส่ปากให้มึงสิบบาทเนี่ยอ่ะกูให้มึงอ้าปากกว้างๆเลยใส่ให้มันสักพันนึงหาเยอะๆเนี่ยใส่ให้ตั้งพันนึงแล้วเงินที่มึงหามาเยอะแยะเนี่ยก็เก็บไว้พวกลูกหลานเป็นเชื้อให้ลูกหลานมึงค่ากัน พอพูดถึงคนไทยที่ร้าอารมณ์ขึ้นทุกทีเลยสงสารคนไทยในไทยเอากันจริงๆแล้วล่ะไม่ใช่ว่าพวกคุณเนี่ยพวกเราเออเดี๋ยวซีโนแวคที่สั่งเข้าไปในไทยอะที่บอกอาให้คนอายุหกสิบกว่าป้าญาติป้าเนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าไม่ได้ค่ะขนาดเป็นข้าราชการนะเพราะอะไรก็บอกไม่มีแล้วค่ะตอนแรกราคาสามพัน ไม่มีปัญหาอะส5มพขึ้นมาก็ไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าไอ้พวกเศรษฐีพวกด,าล,กดาลาราเอาไปหมดถึงบอกว่ากูเห็นอภิสิทธิ์คือคือสิ่งที่พูดมาเนี่ยกูพูดมาหลายปีแล้ะแล้วอย่างที่คนเขาพูดอะมึงพูดไปเหอะมันเป็นไปไม่ได้หรอประเทศไทยอะเพราะไอ้เพราะอะไที่เป็นไปไม่ได้เพราะอภิสิทธิ์ชนมันเป็นยหญ่มันถืออานาจมึงลงมา แล้วทิฟาสวีเดนไม่เห็นต้องมีพรีเซนเตอร์เฮีย้ยเลยเลยนะเขาไล่ตามอายุลูกลูกเลี้ยงกูเป็นคนสวีเดนยังไม่ได้ฉีดเลยกูหัวดำนะเป็นผู้อาศัยได้ฉีดละเพราะให้ความเท่าเทียมกันทางสังคมมึงเข้ากระจายกันหรือยังว่าความเท่าเทียมกันทางสังคมคืออะไรดาวลงดาราที่นี่นะ ถ้าอายุไม่มากกว่ากูก็จะไม่ได้ชิดก่อนกูถ้ายิ่งดาราเด็กๆก็รอชุดอายุเขานับเขานับปีเกิดกันเขานับปีเกิดกันที่เนี้ยนะพอะถ้าเราได้ปีเกิดปุ๊บเนี่ยมันจะลงระบบบล็อกบล็อกบล็อกถ้าเกิดคุณอันนี้เราก็ไม่รู้ละกะกะเอานะถ้ามันไม่ตรงมันก็ตัวแดงอะคุณก็ใส่ไม่ได้เขาไม่เบียรพิสิชชนจ้ะทุกคนต้องลงทะเบียนเหมือนเหมือนกัน ตามปีเกิดสงสารคนไทยในไทยสงสารคนเท่าคนแก่ที่ควรจะได้ก่อนก็ไม่ได้อย่าลืมนะว่าโควิดอ่ะมันมันเล่นงานคนแก่แต่ทำไมพ่งไม่ให้คนแก่วะกูถามหน่อยญาติกูเนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าเนี่ยเขายอมจ่ายเองเนว้ยกับโรงพยาบาลเอกชนอ่ะแต่ไม่ได้ค่ะของหมดหมดไปไหนอะในเมื่อ ไอแอสตาพูดผิดซีโนแวคนี่คือกุกูกูนับเอาว่าเป็นวัคซีนปลอมกันละกันนะเพราะแม่งกันเคี่ยอะไรไม่ได้เลยอ่ะการติดต่อก็ไม่ได้มึงเรียกว่าวัคซีนได้ยังไงวะก็เหมือนสมัยที่อาแปะอาัจฉาริยะไล่ล่าเรื่องวัคซีนปลอมวัคซีนหมาพิษสุนัขบ้าจําได้ปะจําได้กันไหมนะจำได้ไหม แล้วเรามาเห็นโอ้โหให้มึงเอาไปฉีดให้ทางการแพทย์ด้วยเหรอวะพวกพวกแพทย์ต้องฉีดซีโนแวคเนี่ยเหรอหอึจากจากเจ้าพ่อวัคซีนไก่เนี่ยหึ่มตาง,งคู่อะไรไม่เยอะหรอกแหมแต่แรกว่าจะมาหลั่นล้าโชว์ให้ดูพอมานดกถึงคนไทยสงสารเลยบองตรง ป้าสงสารพวกคุณจริงๆประเทศที่ป้ายืนอยู่ไม่มีกษัตริย์ที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกนะคะมีกษัตริย์แต่กษัตริย์ของสวีเดนไม่ใช่ร่ำรวยติดอันดับหนึ่งของโลกเหมือนราชวงศ์ไทยหรือกษัตริย์ไทยที่ร่ำรวยมั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกแต่ประชาชนต้องเสี่ยงชีวิตกับวัคซีนไร้คุณภาพแม่งโคตรย้อนแยง้งทำไมไม่ทำหุ้ยฉันรวยที่สุด ฉันสั่งของที่ดีที่สุดให้ประชาชนฉันน่าจะได้ใหญ่หน่อยแต่แม่งย้อนแยง้งอ่ะประเทศร่ำรวยอริสั์ประชาชนฉีดวัคซีนซีนโนแวคซึ่งคนจีนไม่ฉีดจีนเป็นผู้ผลิตแต่จีนไม่ฉีดคิดเอาเองนี่ไงคือคุณภาพชีวิตอ่ะ วันนี้เข้าใจกันหรือ,อยังว่าการเมืองเป็นเรื่องปากท้องเป็นเรื่องชีวิตของประชาชนวันนี้พวกคุณเข้าใจกันหรือ,อยังที่ป้าพูดมาตลอดนะพวกคุณเข้าใจกันหรือ,อยังคะเขามีเงินมีอำนาจแต่เขาไม่เอาของดีให้พวกคุณเขาไปเอื้อผลประโยชน์ให้กับนายทุนกับบรรดาเจ้าสัวทําไมไม่สั่งไฟงเซอร์มาล่ะสั่งไฟงเซอร์มาสิ มีคนบอกว่าเผๆจะแพงกว่าไฟเซอร์อีกนะเหมือนคุณซื้อเศษเหล็กแต่ราคาเสร็จทองคำอ่ะคุณซื้อเหล็กในราคาทองคำอ่ะมันไม่ได้ดีจริงแถมมันมีสนิมในด้วยเพราะว่าตายหลายคนแล้วนายตำรงตำรวจคือพวกคุณพยายามจะโยนไปให้โรคประจำตัวก็ใช่ไง โลกประจำตัวมาอันตรายแล้วชิโนแวกเขาเอาไวรัสอู่ฮันมาแปลงร่างเป็นวัคซีนซึ่งป้าจริงๆป้าก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกนะเรื่องไม่ไ,มได้เก่งไม่ได้เก่งทางการแพทย์แต่หมอไทยหุบปากทุกคนนะแล้วก็มีหมอเขาเรียกว่าหมออะไรวะกูให้มึงดูพวกหมอดูมึงดูสะดู ฉีดไฟเซอร์อพวกมึงมานั่งเป็นพีเซนเตอร์ PR ให้กับรัฐบาลให้ทุกคนไปฉีดชิดโนแวกดาลงดาราเหมือนกันถ้าดาราคนไหนมาเป็นพีเซนเตอร์ให้กับชิโนแวกแล้วไม่ฉีดชิดโนแวกสาถูกขอขอสาบแค้่งให้แม่งตายค่ะจริงๆทีเะโดยเฉพ,พาะนพพลกมาลาชุนที่มึงมึงได้แอสตา กูลืมเชื่อเดียวยาวๆแต่มึงมาบอกว่าไม่ฉีดก็ปล่อยให้ตายมึงลองเอาอันนี้มาสิมึงลองเอาไฟเซอร์มาสิว่าประชาชนก็จะฉีดไหมไอ้สัน์นรกไอ้ซูโมกเกเหมือนกันพวกมึงอ่ะส้นตีนเดี๋ยวว่าจะปิดท้ายเรื่องไอเชียวพวกอะไรนะสนธิยานลังแกเด็กนะลังแกพิมพ์รีพายเดี๋ยวว่ากูจัดนะกูไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่กูเห็นพวกมึงอ่ะหน้าหีเดี๋ยวกูจัดอีกเดี๋ยวกูว่างเมื่อไหร่กูจัดอีกนะ ห้องนี้มันกล้องพูดดังไม่ได้เดี๋ยวกูจัดสนทิยานข้อหาลังแกเด็กจะลังแกพิมพ์รีพายทำไมาชีวิตมึงทั้งชีวิตเนี่ยขนาดโหนเจ้ายังกระจอกงอกง่อยขนาดนี้อนะฮะมึงก็ไม่ต่างอะไรไกับไอ้เฮียน,นี่หรอกไอ้เจียวโกกหรอกนะโหนเจ้าเจ้าก็แบบเจ้าแม่งก็น่าโง่กองทัพก็น่าโง่นะ ประสิทธิเจียวก๊กหลอกพวกมึงได้นะกูแบบกูกูนั่งหากูบอกตรงกูนะเขาโหยว่าเขาจงรักภักดีเขาไม่ได้ลงงักภักดีกับเจ้านะคะเขายิ้มเขายิ้มเจ้ามาจงรักภักดีแป๊บหนึ่งเพื่อหาแดกเจ้าก็เลยคือเครื่องมือของมิจฉาชีพแบบโง่ๆนะกองทัพก็แบบเขาให้ใช้เซิร์ฟเวอร์หน่อยแล้วเขาก็โหยพวกมึงแบบว่าพวกมึงโง่โง่นะโง่แต่มีอํานาจ โง่แล้วขยันแม่งอันตรายเหี้ยอันตรายกับชีวิตคนไทยด้วยกูพูดให้ฟังนี่นี่นี่กูฉีดไฟเซอร์ Pfizer, ซึ่งราคาถูกกับชิโนแวคของพวกมึงที่มาจากจีนอีกที่ไม่มีใครค่อย,ยอมรับนอกจากอ,อยไอทย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอย่างพวกกูนี่ถ้าตายไปนี่เขาจ่ายกันเป็นพันล้านนะก็ฟ้องกันนะนะแต่มันยังไม่มีใครตายฮะที่ที่มึงมึงนอกแม่งฟ้องกันเป็นเรื่องเป็นราวโอเคนะ Can you?